ยายม่อมคือใครทำไมต้องแป้งเท้ายายม่อมเมนูที่ทุกคนเคยทานอย่างขนมชั้นขนมเปียกปูนขนมบ้าบิ่นบัวลอยทับทิมกรอบชอบม่วงคลองแคลงน้ำกะทิอส่วนเส้นใหญ่ในราดหน้าล้วนทำจากแป้งเท้ายายม่อมแล้วทุกคนเคยสงสัยกันหรือเปล่าว่ายายม่อมคือใครแป้งเท้ายายม่อมแท้จริงแล้วเป็นชื่อของพืชชนิดหนึ่งโดยสกัดมาจากหัวมันเท้ายายม่อมซึ่งต้นเท้ายายม่อมเป็นไม้ล้มลุกมีหัวอยู่ใต้ดินที่เราใช้นำไปทำแป้งก็คือส่วนนี้ลักษณะด้านนอกมีสีน้ำตาลด้านในสีขาวต้นเท้ายายม่อมมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นอีกมากมายหลายชื่อเช่นที่จังหวัดตราดจะเรียกว่าบุกรอจังหวัดระยองจะเรียกว่านางนวลภาคกลางบางพื้นที่จะเรียกว่าไม้เท้าฤาษีหรือว่านพญาหอกหลอกแป้งเท้ายายม่อมมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กสีขาวเป็นเงาบดให้เป็นผงละเอียดก่อนนำไปผสมในอาหารเมื่อนำไปทำอาหารจะทำให้อาหารมีความเหนียวข้นสีใสมีความมันวาวรสสัมผัสจะให้ความหนืดนุ่มเหนียวกว่าแป้งอื่นๆมากจึงมักใช้ร่วมกับแป้งชนิดอื่นๆด้วยสรรพคุณพิเศษแป้งเท้ายายม่อมเมื่อนำมาละลายน้ำใส่น้ำตาลตั้งไฟแล้วกวนจนสุกนำมาให้คนไข้รับประทานหลังฟื้นไข้ช่วยให้ฟื้นฟูร่างกายจากความอ่อนเพลียหรืออาการเบื่ออาหารได้ทั้งยังเพิ่มกำลังวังชานอกจากนี้หากนำแป้งเท้ายายม่อมมาประกอบรับประทานอาหารจะช่วยให้เจริญอาหารบำรุงร่างกายแก้ร้อนในมีนักโภชนาการกล่าวไว้ว่าแป้งเท้ายายม่อมมีคุณสมบัติเหมาะกับทางเดินอาหารของมนุษย์มากที่สุดช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารได้มาถึงนิทานเก่าแก่ที่มาของชื่อเท้ายายม่อมจากเว็บเทคโนโลยีชาวบ้านเรื่องมีอยู่ว่ายายม่อมกับตาแมนเป็นสามีภรรยากันตาแมนเป็นชาวประมงท้องถิ่นออกเรือหาปลาจับกุ้งงมหอยส่วนยายม่อมทำขนมขายตลาดหนองมนหรือเปล่าไม่รู้มีลูกด้วยกัน1คนเป็นลูกชายที่พิการอยู่มาวันหนึ่งยายม่อมกลับจากตลาดโดนโจรใจร้ายปล้นฆ่าหันศพทิ้งอย่างทารุณเหลือเพียงนิ้วเท้า6นิ้วตาแมนพอเห็นสภาพศพเมียก็แทบเป็นลมนำไปทำพิธีชาปนกิจฝังไว้ที่ป่าช้าตัวแกเองก็กินไม่ได้นอนไม่หลับพ่ายผอมหัวโตร่างกายสุดโทรมป่วยไข้ไม่เป็นอันเลี้ยงดูลูกพิการจนมาวันหนึ่งแกคงเมานอนร้องไห้คิดถึงเมียที่ข้างหลุมศพยายม่อมจนหมดสติสลบไปยายม่อมด้วยความรักผัวห่วงลูกพิการเลยมาเข้าฝันปลอบอกปลอบใจตาแมนว่าอย่าเสียใจไปเลยนะให้เอานิ้วเท้าฉันนี่แหละไปทำมาหากินเลี้ยงลูกเถอะพร้อมกับสอนวิธีทำแป้งให้ตาแมนได้ฝันเสร็จสับเรียบร้อยพอตาแมนฟื้นขึ้นมาได้ก็เห็นข้างๆตัวมีหัวพืชกลมๆตกอยู่6หัวเลยเลือกหัวใหญ่ที่สุดมาทำอาหารกินจนตัวเองมีเรี่ยวแรงมีกำลังวังชาขึ้นมาได้ที่เหลือก็นำไปปลูกตามที่เมียบอกในฝันเพาะพันเท้ายายม่อมทำแป้งทำขนมเลี้ยงลูกชายพิการได้ตลอดรอดฝั่งจบแล้วค่ะสำหรับนิทานเก่าแก่ที่มาของชื่อเท้ายายม่อม